สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter bol นะครับมาสรุปข่าวกันวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2567นะครับมีข่าวเลือต้องกรองนะครับว่ามูรินโญ่อยากกลับมาเชลซีแล้วก็มาสรุปดราม่าทุกปัญหาแบบละเอียดจัดเต็มที่สโมรสรในตอนนี้นะครับบอกเลยว่าวันนี้ข้อมูลครบถ้วนแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยใครที่กำลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันนะครับไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์โฟมด้เลยครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อโขดเต็มให้เลเอลอกนิ่ แนวโจมาโลนหลุยวิกตองมีครบท่วนเลยนะครับแล้วก็เจ้าของแฟนเชลซีคุณสอบถามได้จะเอาน้ำหอมไปทำงานไปออกกำลังกายไปหาสาวสา,ศามีหมดเลยนะครับในช้อปปีมีโค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์โบด้วยการันตีใช้ดีแน่นอนนะครับสั่งครบหนึ่งพันบาทลดหนึ่งร้อยบาทฝากไปอุดหนุนโค้ดคูเพอร์ฟูมกันเยอะๆนะครับ ส่วนใครก็ตามครับกำลังมองหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับต้องที่นี่เลยนะครับโรงเรียนนานาชาติ British คล l มเบีย International School Bang k o k กนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British คล l ม m บียเป็นออฟชอรสคูลเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะทางโรงเรียนยีนยันว่าจบเกรด12ส,สามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยครับมีการรับรองจาก WASC BC Inspection และสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเช่น1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม .6 ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เเเบออร์0819994-29ได้้ลยจาขง เชลซีการันตีว่าโรงเรียนน่าเรียนมากๆพี่จะบไปทัวร์สคูลมาเรียบร้อยการันตีว่าคุณภาพแน่นอนนะครับใครก็ตามอยากหาของกินแก้เซ็งช่วงบอลผลงานไม่ดีแบบนี้ไปจัดมาเล็ดฟักทองตรามือกันได้เลยครับไปชมว t ทกันหน่อยครับเมือเจอแต่เรื่องหนักทั้งหันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มาเล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไลเมเล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน สั่งซื้อท้าไปฝากเนี่ยลราก็บอกว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบนนมีส่วนลดให้ด้วยนะครับฝากไปกุญนุตรมาได้ฟักทองตรามือกันด้วยนะรวมไปถึงนี่ด้วยครับฝากกิจกรรมดีๆของสิงห์ World of f o o t ต a l l นะครับนี่เลยนะครับกิจกรรมท้า,ทาดดนสกิลส่งบอลยิงประตูแล้วก็ครอสบาร์ไปรวมทีมกันมา4คนนะครับไปลงสมัครแข่งขันได้ถึง30มิีนาคมนี้มีแข่งทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ผู้ชนะการแข่งขันคุณจะได้ไปสนามซ้อมคอปแฮมของเชลซีไปถ่ายรูปกับนักเตะ ไปขอลายเซนักเตะแล้วก็ไปเล่นสกิลฟุตบอลแข่งกับนักเตะเชลซีด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดใครอยากไปนะครับกับปีเตอร์โบสกับหลายๆคนนะครับก็สามารถสแกน QR code คด้านล่างนี้ได้เลยนะครับฝากไปร่วมกิจกรรมเพื่อไปทำกิจกรรมของสิงห์บัวออฟฟุตบอลกันเยอะๆนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันเลยนะครับเราจะเริ่มกันที่เรื่องที่มันเป็นดรามา่าปัญหาต่างๆของเชลซีอันนี้ละเอียดมากนะครับเป็นคอลัมน์จาก ไซมอนจอห์นสันและก็เ i ียมทูมี่นะครับสองนักข่าวสายเชลซีของแอตเลติกเขาจะสรุปว่าปัญหาเชลซีมีอะไรบ้างเกิดขึ้นกับใครบ้างแล้วก็แต่ละคนหาทางรับมือยังไงใช้เวลาแปรเป็นชั่วโมงนะครับบางอันก็เป็นรายงานข่าวบางอันก็เป็นความเห็นของนักข่าวสองคนนี้ต้องแยกให้ดีแต่เดี๋ยวผมจะช่วยกรองให้ว่าอันไหนรายงานอันไหนความเห็นแฟนช่องที่ฟังจะได้อ่าฟังแล้วรู้ว่าอันไหนมันควรจะเชื่ออันไหนมันควรจะแบบคิดตามเขาหรือเปล่านะครับ เริ่มจากปัญหาแรกเรื่องของพอชนะครับเรื่องของพอชเนี่ยหนักไปทางการแสดงความคิดเห็นไซมอนจอห์สันเขาบอกว่าต้องยอมรับนะครับว่าสัมภาษณ์ของ p พอชตอนที่รับงานเชลซีเมื่อเดือนกนรกฎาคมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาดูมั่นใจดูแบบมั่นใจมากเลยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคนละเรื่องเลยคือถามว่า p พอชยังตอบคำถามได้ดีไหมก็ยังตอบได้ดีแต่ มันไม่ได้มั่นใจเหมือนแต่ก่อนนะครับและเริ่มมีปัญหากับนักข่าวบ่อยขึ้นล่าสุดก็มีเปวินนักข่าวที่ถามว่าเฮ้ยเทียบผลงานปีก่อนกับปีนี้คุณรู้สึกยังไงเอออันนี้พอร์ชโดนถามพอร์ชก็บอกว่าฤดูกาลก่อนผมไม่ได้คุมสักหน่อยแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนไป15-16คนมันเทียบกันไม่ได้เป็นการพูดแบบแนวตะคอกด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไอสิ่งที่พอร์ชพูดมาตลอดเนี่ยว่าแบบเออ ดูดูการก่อนเขาไม่ได้คุมแล้วก็มีตั้งแต่เปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆมันก็มีเหตุผลนะแต่ในมุมไซมอนจอห์นสันบอกว่ามันก็มีหลายอันที่จะว่าไปเนี่ยโบชิติโน่ได้รับการซัพพอร์ตที่ดีกว่าแกรมพอตเตอร์ซะอีกเช่นพอชมีเวลาให้ปรีซีซั่นแต่พอตเตอร์ไม่มีพอตเตอร์ Porter ต้องคุมทีมแข่งฟุตบอลยุโรปด้วยแต่พอชไม่ต้องเล่นบอลยุโรปเลยซึ่งผลงานทีมไม่ได้ดีขึ้น นอกจากนี้แม้จะมีนักเตะเจ็บเยอะแต่พวกตัวหลักก็ถือว่าไม่ได้เจ็บบ่อยขนาดนั้นนะอย่างซิลวาดีซาซี่โคบวิ e เอนโซไกเซโดกาลาเกอร์พาวเมอร์สเตอร์ลิงพวกนี้ลงเกิน19นะัดไปหมดแล้วพวกนี้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้เกมที่เชลซีเล่นกันดีซีซั่นเนี่ยนะครับเช่นเสมอลิเวอร์พูลเสมอซิตี้บุกชนะสเปอร์พวกนี้มันเกิดขึ้นใน3เดอนแรกของพอ์ชของฤดูก,กาล แต่ไอเกมแย่ๆทั้งหลายแหละเช่นเกมแพ้นิวคาเซิลแพ้แมนยูแพ้โบโรล่าสุดโดนลิวพูถลม่มมันเกิดขึ้น3เดือนหลังนั่นหมายความว่าที่ดีมันคือ3เดือนแรกของพอชแต่3เดือนหลังคือไม่ได้เรื่องเลยเห็นชัดว่ามันไม่พัฒนาพอชมีปัญหาเรื่องของการแก้เกมนะครับหลายครั้งเนี่ยแก้เกมเปลี่ยนตัวตัดสินใจเนี่ยช้าเกินไปจนไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ ฤด,ดูกาลนี้มีเพียง3นะักที่เชลซีแซงชนะได้แอคชั่นข้างสนามของพอชก็น้อยลงเหมือนแรงกระหายเริ่มหมดแล้วก็ยังชนะใจแฟนบอลยากกว่าปกติด้วยเพราะด้วยการที่เคยคุมสเปอร์เป็นทีมคู่แข่งมาก่อนเนี่ยมันก็ชนะใจยากหน่อยดังนั้นถ้าอยากจะชนะใจแฟนบอลได้ผลงานมันต้องดีแบบเวอร์เพียงแต่ตอนนี้มันยังห่างไกลาจากคำนั้นส่วนในเชิงข่าวนะครับ มันจะมีข่าวลือบอกว่านักเตะเล่นตามตัวเองไม่ทําตามคําสั่งของโคช้ชอันนี้ไซมอนบอกว่าถามข้อมูลเชิงลึกถามแหล่งข่าวมาแล้วปรากฏว่าไม่จริงแต่มีข่าวที่บอกว่าถ้าได้แชม์ลคับถ้าสมมติปาฏิหารชนะลิเวอร์พูลได้น่าจะทําให้พอชได้เวลาคุมทีมมากขึ้นอ่ะอันนี้คือในพาร์ทของโปเชติโนนะครับไปดูของพาร์ทใจสุดกันดีกว่าคือพาร์ทของผู้บริหารเออผู้บริหารนี่เป็นยังไงบ้าง ท็อตโบลลี่และพักพวกของเขาเอ,อ,อันนี้เป็นรายงานล้วนๆเลยครับอันนี้ไม่มีแสดงความเห็นเลยนะฟังได้เลยเ,เขาเริ่มจากการปฏิเสธข่าวลือที่บอกว่าท็อตโบลีกับเบดัตเอกบาลีสองเจ้าของสโมสรเชลซีพยายามเฟดตัวไม่อยากยุ่งกับเชลซีแล้วคือคนตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเฟดตัวหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆมาไม่ค่อยเห็นในสแตมฟอร์ดบริด์นะครับแต่ข้อมูลจริงๆที่สสอบถามแหล่งข่าวมาเขาบอกว่า จริงๆแล้วทั้งคู่ยังทำงานหนักเหมือนเดิมนะครับคืออาจจะแบบเห็นหน้าน้อยลงแต่ยังทำงานหนักเหมือนเดิมประสานงานกันเหมือนเดิมนะครับคุยกับเจ้าหน้าที่อาวุโสเชลซีเคยมีนัดกินข้าวกันช่วงปลายปีก่อนด้วยแล้วก็มีการติดต่อกับ2ผู้ในการกีฬาพอวินสเตอรลี์กับลอเรนซ์จูต ซึ่งโบลี่กับเอ็กบาลีมีส่วนกับเชลซีตอนนี้มากกว่าที่หลายคนคิดมีการสื่อสารกันตลอดอาจจะมีขัดแย้งบางเรื่องบ้างแต่โดยรวมก็ยังมีจุดยืนเดียวกันทั้งในเชิงกีฬาและเชิงธุรกิจตอนนี้โบลี่กับเอ็กบาลีเหมือนแค่เฟดหน้าจากสื่อเฉยๆไม่ได้เฟดหน้าจากการทำงาน และเดี๋ยวจะตั้งบุคลากรมาทำงานภายใต้ของ2ผู้บริหาร p อลวินสเตอร์ลีกับลอเรนซ์จูดมากขึ้นซึ่งมีเบื้องหลังอีกหลายเรื่องที่สื่อรายงานผิดไปหมดนะครับเช่นคนบอกเชลซีไม่กล้าซื้อนักเตะเพราะว่ากลัวกด PSRPSR ก็คือกดคุมการเงินของพีมเบริกเขานะครับแยกออกมาจาก Financial Fair play อีกทีแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเชลซีช่วงมกราคมที่ผ่านมาก็เคยพยายามยื่นข้อเสนอซื้อ อันโตนิโอนูซาปีของครับบรูชแต่เดียไม่เกิดขึ้นเชลซี Chelsea เนี่ยมั่นใจใน P.S.R มากๆพวกเขาไม่กลัวว่าต้องขายก่อนถึงจะซื้อได้แม้สื่อจะรายงานแบบนั้นและเขาก็บอกว่าสโมสรมีการปรับโครงสร้างการเงินต่างๆจากยุคเสียมีไปเกือบหมดแล้วเชลซี Chelsea มีแผนให้โปเชติโน่คุมอย่างน้อยจนจบซีซั่นเพราะว่าเคยพยายามแก้ปัญหาโดยการปลดพอตเตอร์มาแล้วแต่มันไม่ได้ผล ก็พี่ไปเอาป่าแล้วมาแทนที่จะเอาคนอื่นมามันก็ไม่ได้ผลดิเออนะครับซึ่งเชลซีรู้สึกว่าถ้าปลดตอนนี้สถานการณ์มันจะไม่ดีขึ้นครับมีแต่จะแย่ลงและเมื่อดูจากการที่เชลซีตัวเจ็บเยอะทำให้บอร์ดบริหารเชลซีเนี่ยยังเชื่อมั่นในตัวมาริซิโอปอเชติโนแหล่งข่าวบอกว่าแรกเริ่มนะเชลซี Chelsea เคยมีไอเดียแบบรอได้เดี๋ยวถ้าเป๊ปกับเจอเกนครอปไปเมื่อไหร่ มันจะเป็นยุคของเชลซีอารมณ์เหมือนตอนนี้ซื้อดาวรุ่งเพื่อมาฟาร์มก่อนเออฟาร์มดาวรุ่งก่อนแล้วพอเป๊ปกับคล็อปไม่อยู่ไอ้ดาวรุ่งพวกนี้คงฟาร์มเสร็จพอดีเชลซีคงพร้อมสิ่งพอดีกรณีของคล็อปเชลซีมองว่าออกไปไวกว่าที่คิดส่วนเป๊ปเชลซีว่าเชื่อว่าไม่ต่อสัญญานี่คือเหตุผลที่เชลซีไม่รีบตอนนี้แต่ถ้าพอชผลงานไม่ดีก็มีโอกาสไปเหมือนกันทุกอย่างจะตัดสินจากผลการแข่งขันคืออ่านแล้วฟังแล้วเรื่องแบบ เหมือนขายฝันยังไงก็ไม่รู้ว่าเออจะทําทีมให้ประสบความสําเร็จต้องไปรอยุคข,ของคนนู้นคนนี้หมดก่อนสมมติครอปไม่ออกขึ้นมาทําไงสมมติเป๊ปไม่ออกขึ้นมาทําไงก็คือไม่มีทางโงหัวขึ้นหรอเออผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกแบบถ้ามันจริงนะเรายังไม่รู้จริงหรือไม่จริงแต่ถ้าเกิดข้อมูลนี้จริงก็คือแบบเป็นการวางกลยุทธ์แบบค่อนข้างแปลกนะครับอ่าหัวข้อต่อไปถามว่าปฏิกิริยาของนักเตะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นรายงานเป็นข่าวไม่ใช่ความเห็นเขาบอกว่า ตอนนี้เชลซีไม่มีนักเตะซีเนียอย่างจอห์นเธอร์รี D ่แฟรงค์ลัมพาดดีดีเย่ด็อกบาปีเตอร์เชคซึ่งชุดนี้คนที่มีประสบการณ์สูงสุดคงหนีไม่พ้นเตียโกซิวาตอนนี้มีดราม่าที่ภรรยาซิวาเหมือนโพสแะโปซชติโน่ ino ด้วยต้องบอกว่าความตึงเครียดของพอสและซิวาเนี่ยเป็นประเด็นเกิดขึ้นบ่อยเช่น ตอนที่บุกชนะสเปอร์สีตอนนั้นทีมนําขาดและแต่พอชก็ยังมีปัญหาในการคุยกับซิลวาไม่ทราบว่าเรื่องอะไรอาจจะเรื่องแท็กติกก็ได้นัดล่าสุดที่เจอกับวูฟก็เกือบมีแบบนี้แต่เรียกซิลวาแล้วซิลวาไม่ได้ยินก็เลยเรียกเอนโซมาคุยแทนนะครับ ซึ่งซ si ิวาอาจจะมีภาวะผู้นําสูงมากแต่เหมือนเขาขาดอิทธิพลในทีมชุดนี้ของพอร์ชไปปีนี้ก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายของซิวากับเชลซีแล้วฮะล่าสุดโรมาโน่ก็รายงานเรื่องนี้แล้วเช่นกันเขาบอกว่าซีเนียถัดจากซิวาต้องข้ามไปที่ชิวเวลกับริเจีมเลยแต่ทั้งคู่ก็เจ็บง่ายาแล้วก็ยังมีราฮิมสตเตอร์ลิงอ่ะก็เป็นซีเนียเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เหมือนความกระหายของนักเตะเชลซี Chelsea มันน้อยลงในบางช่วง คนที่ย้ายมาใหม่เริ่มรู้สึกว่าแม่งเอ้ยกูคิดผิดประว่าที่ยอมเซน็น7-8ปีกับเชลซีเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเชลซีตอนนี้ไม่ตรงกับที่บอร์ดเชลซีขายฝันในตอนแรกอารมณ์ประมาณว่าพลั้งมือเซ็นยาวไปแล้ว แล้วก็มาเสียใจทีหลังว่าทำไมกูไม่เซ็นแค่4ี่ถึงหปีวะอ,อ,อารมณ์ประมาณนี้อีกทั้งยังมีเรื่องของความกดดันจากนักเตะอายุน้อยแรงกดดันเรื่องค่าตัวแล้วก็แรงด่าจากแฟนบอลตัวเองยิ่งทําให้ทุกอย่างมันเป็นผลเชิงลบไปทั้งหมดนะครับและหัวข้อสุดท้ายก็คือแฟนบอลจะจะใจเย็นกับเรื่องนี้ได้หรือเปล่านะครับอ,อ,อันนี้เป็นความเห็นไม่ใช่รายงานข่าวเลียมทูมี่บอกว่า ผลงานปีนี้มันไม่ดีจริงๆครับมันก็เห็นกันอยู่จากฟอร์มที่เกิดขึ้นแล้วก็เชลซีเสียเงินเป็นพันล้านแต่เอาไปซื้อนักเตะอายุน้อยเป็นหลักแถมบางคนก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นบางคนก็แพงเวอร์ไปเป็นการตำพิกละลายแม่น้ําชัดๆนี่คือความรู้สึกที่แฟนเชลซีไม่เคยเจอคือแทบไม่รุนอะไรเลยต่างจากยุคข,ของเซียมีที่มีความสุขตลอด แฟนเริ่มเรียกร้องให้พอวินสตันลี่และเรเรนซ์จอรต้องรับผิดชอบต่อดีลที่เซ็นไม่ดีดีลที่เซ็นแพงเกินราคานะครับคนเริ่มตั้งข้อสังเกตกันเยอะแล้วนะครับรวมไปถึงแฟนบอลก็เริ่มไม่ไว้วางใจโบลี่กับเอ็กบาลีในการฟื้นฟูเชลซีตอนนี้ทุกอย่างมันไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อให้เริ่มชนะได้ไม่กี่นัดก็ไม่น่าจะแก้รอยร้าวนี้ได้ง่าย แทนวิูการหน้าเจ้าของจะเพิ่มเงินค่าตัวปีสโมสรเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษคงมีประท้วงชั่วและไม่ต้องแปลกใจเลยว่าหลังจากนี้จะมีตะเสียงตะโกนด่าเชลซีด่าบอดบริหารอย่างเต็มที่เอาแค่นั้นล่าสุดนะครับคนก็ตะโกนเรียกมูรินโญ โรเบิร์ตรามวิชโอ้เอาแค่นั้นล่าสุดก็ขนาดนี้แล้วเออแล้วถ้าเกิดทุกอย่างมันไม่ดีขึ้นก็คงหนักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอันนี้คือสรุปปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับเชลซีตอนนี้หวังว่าจะชอบเนื้อหาย,ยาวๆแบบนี้กันนะครับอ่ะคราวนี้มาดูพรีวิวค่ำคืนนี้หน่อยครับมีบอลเตะนะฟุตบอล FA Cup ัพนัดรีเพลย์นะครับเชลซีจะบุกไป,ปเยือนวินล่าคืนน้ตี3สามถ้าเสมออีกไม่มีรีเพลย์แล้วนะครับต้องหาผู้ชนะในนัดน,นี้ให้ได้ นัดที่แล้วเจอกันที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เสมอ0-0ผลงานวิลล่านัดล่าสุดคืนฟอร์มแล้วครับบุกถล่มเชฟยู5-0 6นัดหลังสุดวิลล่าชนะ3เสมอ2แพ้1ส่วนเชลซีฟอร์มแย่นะครับแพ้มา2นัดติดต่อกันรวมไปถึง2นัดเนี้ยโดนยิงไป8ลูกทําให้6นัดหลังสุดเชลซีแพ้ไปถึง3เสมอ1แล้วก็ชนะไป2สภาพทีวิลล่านะครับของกุนซือูนไนเอมรีนะครับจะไม่มีบูเอนเดียแต่รอนมิงส์จอร์ดูรันนี่เคยมีข่าวกับเชลซ ต้องเช็คความฟิตดักลาสดยลูกาดินเปาโตเรสแล้วก็ซานิโอโลส่วนโชลซีครับก็จะไม่มีตัวหน้าเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟอฟาน่าริเจมคูคูริยชาโลบาลาวียออโกชูกูซานเชสลีวายโควิลพวกนี้ส่วนสัมภาษณ์ก่อนเกมเนี่ยพอร์ตก็โดนด่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพูดบางเรื่องแล้วฟังก็แบบอีหยังวะค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกว่าแฟนบอลว่า ต้องอดทนนอยทีมชุดนี้ต้องการเวลาอันนี้ไม่เท่าไหร่ก็เข้าใจได้แต่อันต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาแพ้เนี่ยมันยากเสมอตอนแพ้ลิเวอร์พูลคือความล้มเหลวครั้งใหญ่แต่พอลิเวอร์พูลเขาไปแพ้อาเซนอนบ้างผลลัพธ์คล้ายกันเลยแต่ไม่มีใครบ่นอะไรเลยคือข้อเนี้ยพอสไม่น่าพูดมันกลายเป็นการแบบ พูดแบบขาดตะก,กะอย่างแรงอ่ะเออคุณจะมาเทียบบรรยัญญติยางแบบนี้ไม่ได้ลิรวอร์พูเขาแพ้แต่อันดับตารางคะแนนเขายังจ่าฝูงนะและเขามีแต่ดีดีดีขึ้นเรื่อยๆของเราแพ้แต่เราเป็นอันดับ11ไงมันไม่เหมือนกันแล้วเราแพ้เล็กเทปแบบสู้ไม่ได้ลิพูยังพอแบบต่อกรได้เพราะเขาก็ยังมีมาตรฐานของเขาใช่ไหมคนก็บ่นท่อนนี้ของโปเชิติโน่กันเยอะมากที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบแบบตัวเองแพ้โดนด่าลิพูแพ้ไม่โดนอะไรแบบเนี้ยเออ โพสต์ตววิจารเรื่องนี้เยอะแล้วก็บอกว่าวินล่าเตะวันเสาร์เชลซีเตะวันอาทิตย์เวลาพักน้อยกว่า1วันและข้อที่พีคที่สุดก็คือบอกว่ายังได้รับข้อความที่ดีจากเจ้าของสโมสรและเรายังเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้จ้าตามนั้นแหละคขไม่ปลดนะครับรายชื่อคาดนะครับไปดูรายชื่อคาดกันหน่อยวิลล่าเขามาในแผน4231นะครับประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสกองหลังเป็นโมเรโน่ลองเลคคาร์ลอสแล้วก็แมตติแคช คู่กลางเป็นกามาร่ากับดักลาสลุยตัวรุป่เป็นแม็กกินตีเลมันแล้วก็มูซาดิยาบีกองหน้าเป็นโอลลี่วัตกินส์นะครับเชลซี4-2-3-1ครับไม่รู้จะโรเตชันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเหนื่อยเตะบอลลีกมาแล้วก็พักน้อยก 1, ว่าวหนึ่งวันเห็นพอดเขาบอกแบบนี้นะครับประตูเป็นเปโตวิชนะครับแบ็กโฟมิกุสโตซิวาบาเดชิลชิวเวลคู่กลางเป็นไกเซโดกาลาเกอร์ขวามาดูเอเคซ้ายมูดริกกลางรุ่พาเมอร์กองหน้าแจ็คสันถ้าเซตนี้คงโรเตชัน และจะโรเตชันเยอะด้วยถ้าเป็นเซตนี้จริงนะมันจะกาศเป็นวิลล่าตัวจริงแล้วก็เชลซีโรเตชันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจัดแผนยังไงผมว่าเกมนี้โห่เหนื่อยแน่ครับเพราะว่ามันเล่นเกมเยือนไงขนาดเล่นในบ้านเนี่ยโอเคยังชนะไม่ไดออ้วันนั้นเล่นดีกว่าวิลล่านะแต่ชนะไม่ได้แต่เกมนี้มันเป็นเกมเยือนความยากมันก็จะมากขึ้นแล้วมันไม่มีรีพงรีเพย์อะไรละผมว่าโอกาสโอกาส,โอกาสเกมนี้ โอกาสพลิ่งพลั้มสุกเหมือนกันนะในมุมผมนะครับไม่ฟันธงสกอร์แล้วกันแต่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ผมว่าโอกาสเข้ารอบวินล,ล่า40โอกาสเสมอ30โอกาสเชลซีชนะ30อาจจะเอียงไปทางวิลล่ามากกว่าในหนึ่งมีภาษีดีกว่าที่จะผ่านเข้ารอบแต่เราเป็นแฟนเชลซีนี่คือทีมรักของเราต่อให้ผมมองว่าวิลล่ามีโอกาสเข้ารอบมากกว่าแต่ก็ ขอให้เชลซีพลิกสถานการณ์ได้ขอให้หักปากกาเซียนลบคำสุดป,ประมาทต่างๆด้วยการพลิกเขารอบได้ใครรอด,ดูก็บอกกันมาได้นะครับคืนนี้ปีเตอะบอสคงจะไม่ได้ดูเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมมาสรุปข่าวไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปเอาติ้งกับบริษัทนะครับคงไม่ได้ตื่นมาดูแต่เดี๋ยวตื่นมาหาดูฟุตบอลแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับอ่ะก็ขอให้มันมีปฏิหารแล้วกันคืนนี้นะครับปิดท้ายกันที่เรื่องของโชเซ่มูรินโญ่คนถามผมมาเยอะมากอ่ะผมจะบอกว่าข่าวนี้ต้องกรองหนัก นะครับความน่าเชื่อถือยังไม่เยอะเป็นข้อมูลจากโดมินิโกแกนของ Daily Mail และจากที่พิจิตร์บดอ่านจนจบแล้วยาวมากเป็นการแสดงความเห็นมากกว่าและเสริมข้อมูลบางอย่างเข้าไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการอ้านอิงเอออารมณ์ประมาณนี้เป็นการแสดงความเห็นเขาบอกว่าโชเซ่มูรินโญ่ยังเปิดประตูพร้อมคุมเชลซีเสมอไม่ว่าจะไปคุมทีมอื่นแล้วเป็นยังไงแต่ถ้ามาเชลซีเขาบอกว่าที่นี่เหมือนกับ ปูพรมแดงรอไวเลยแล้วก็มีการเติมเกรดว่ามูรินโญ่น่าจะอยากกลับมาเพื่อใกล้ชิดครอบครัวด้วยเขาไม่ได้รายงานนะครับท่อนนี้เอาจริงๆที่ผมอ่านแต่เขาแค่บอกว่าครอบครัวของมูรินโญ่อยู่ที่ลอนดอนและบางทีถ้ามูรินโญ่กลับมาอาจจะแฮปปี้ก็ได้อย่างเช่นลูกสาวของมูรินโญ่เนี่ยเปิดร้านขายจิวเวลรี่ขายเครื่องประดับอยู่ในทางเวสต์ลอนดอนแลวเขาบอกว่าขายดีได้รางวัลด้วยนะครับหรือจะเป็นลูกชายเนี่ยเ,เคยลองเป็นนักเตะเยาวชนแต่ว่าอาจจะไม่รุ่งครับเคยเล่นตำแหน่งโกเลยนะ แต่ว่าตอนนี้ไปศึกษางานโคช้ชเอออายุยังน้อยอยู่เลยศึกษางานโค้ชแล้วนะครับแล้วก็เรียนรู้งานตรงนี้ค่อนข้างไวเขาบอกว่าถ้าเกิดมูรินโญ่กลับมาลอนดอนเนี่ยจะทําให้ใกล้ชิดครอบครัวมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาเคยมีข่าวอ่าเขาเรียกว่าไงไม่สูดีกับภรรยาแต่ในในเนื้อของเดนนี่เมลเขาก็บอกว่ายังปกติกันนะแล้วเขาก็บอกว่ามูรินโญ่กับครอบครัวมีบ้านมูลค่า25ล้านปอนด์ในลอนดอนนีก่ก็บ้านเขาคงมไม่ถูกตอวน,นี้ว่าคารืหัดนะครับเขาบอกสิ่งสําคัญก็คือเชลซีจะอยากได้มูรินโญ่กลับมาหรือเปล่า เพราะถ้าว่ากันตามตรงคือฟอร์มตกไม่ได้แชมป์ลีกมา9ปีแล้วก็หลังจากคว้าแชมป์ลีกล่าสุดได้ก็คือได้แชมป์เมเจอร์แค่3รายการแต่ถ้าถามในมุมของมูรินโญ่ต่อให้เชลซีปัญหาจะเยอะแค่ไหนมูรินโญ่ก็น่าจะอยากกลับไปย้ําว่านี่คือการแสดงความเห็นของนักข่าวคนนี้นะครับโดมินิกโฮแกนแสดงความเห็นและเติมเรื่องครอบครัวเข้าไปซึ่งผมอ่านจบแล้วอ่ะมันไม่ใช่การรีพอร์ตมันคือการแสดงความเห็นว่าถ้าเป็นมูรินโญ่ เจ้าของอยากได้ไม่ไม่รู้แต่มูนิโยน,น่าจะอยากกลับไปเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าถามในมูลพเตอรบสผมว่าบอร์ดบริหารเชลซีไม่น่าจะเอาเพราะอะไรบอร์ดบริหารเชลซีอยากทําทีมแบบลงทุนครั้งเดียวและใช้ยาวๆนะครับถึงได้แบบไปทุ่มดาวรุ่งตอนนี้แล้วหวังไม่ต้องจ่ายในอนาคตพอเซ,ตเซ็ตโมเดลมาแบบนี้ก็เลยไปเอาผู้บริหารที่เก่งเรื่องดาวรุ่งอย่างวินสเตอรลี์กับลอเรนซ์จูดมาเป็นแมวมองหาเด็กมาปั้นทํากําไรเก่ง แต่2คนนี้ไม่ใช่ผอ,อกีฬา2คนนี้เป็นแมวมองถนัดทําทีมปั้นราคาไม่ใช่ปั้นทีมเพื่อลา่าแชมป์อันนี้คือปัญหาเพียงแต่เขารับ,บรีฟมานะครับเจ้าของอยากได้แบบนี้แล้วแล้วผู้บริหารก็เก่งแค่เรื่องของการหาดาวรุ่งเนี่ยเขาก็เลยอยากได้โค้ชที่ใช้ดาวรุ่งเก่งๆว่านอนสอนง่ายก็เลยไปเอาพอร์ชมานี่คือสาเหตุทั้งหมดที่ทําไมเชลซีถึงมีวินสแตนลี์กับรอเรนสจูเป็นผู้บริหารและมีพอร์ชเป็นกุญซือซึ่งมูรินโญ่ว่ากันตามตรงไม่ได้ว่านอนสอนง่าย ตีกับบอร์บริหารค่อนข้างเก่งผมว่าทั้งวินสตันลีทั้ง, Stanley, ง Wood, ลอเรนส์สวอตรวมไปถึงท็อตแลบรีไม่น่าจะชอบที่สําคัญก็คือมูรินโญ่ว่ากันตามตองใช้นักเตะพรีเมียมเก่งแต่ปั้นดาวรุ่งไม่ได้เก่งมากนักซึ่งเชลซีตอนนี้มีนักเตะด,ดาวรุ่งค่อนข้างเยอะผมเลยมองว่าเชลซีไม่น่าจะเอามูรินโญ่กลับมาอันนี้คือความรู้สึกของผมนะแต่ถ้าเกิดในอนาคตถามว่ากลับมาดีใจไหมคือในแง่ของฟอร์มเราก็ต้องยอมรับว่าจากมูฟอร์มตกจริงๆนะครับไม่เหมือนเก่าแต่ ถ้าวันหนึ่งกลับมาไม่ว่าจะบทบาทไหนนะไม่ต้องเป็นโค้ชก็ได้บทบาทอื่นพอออกกีฬาบทบาททูตสโมสรหรือว่าอะไรก็ตามผมว่าแฟนเชลซียินดีต้อนรับเพราะว่ายังไงบุริโยก็เป็นตำนานกุนซือเชลซีนะครับนี่คือสิ่งที่คุณไม่สามารถ ขจัดออกไปได้ว่าเป็นตํานายของเราแน่นอนนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของสิงห์ World of อฟฟุตบอลอย่าลืมสแกนคิวอาร์รวมทีม4คนไปสมัครเพื่อไปเจอไปขอลายเซ็นนักเตะเชลซีถึงสนามซ้อมครับแฮมกันนะครับฝากร้านน้ำหอมโคตรคูเพอร์ฟูมด้วยเจ้าของแฟนเชลซีการันตีว่าดีแน่นอนฝากโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงคอกตัวนี้ก็เจ้าของแฟนเชลซีการันตีว่าดีเช่นกันรวมไปถึงฝากมันได้ฟักทองตรามือด้วยนะครับแค่่่่่แกกกกกกะะเเเปปปปลลลืออออออาาาารรรมมมมณณ์์็ีีีียนนนนนนชชววง้ตตตตบบบสขขัััไคคุุททิด ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย